นำคุณผู้ชมนะครับไปที่สามอ่าวสเตเดียมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับชมไฮไลท์ไทยลีกนะครับนัดที่24ของฤดูกาลครับพีทีประจวบ FC เปิดบ้านเจอกับทางทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับเกมเริ่มมา3นาทีครับทรูแบงคอกครับขึ้นมาก่อนทางขวาแล้วเลือกที่จะยิงลูกนี้บอลนี่หลุดออกหลังไปครับลูกยิงของสรวัชเดชมิตรครับกองกลางจอมคลาสสิกของทีมครับมีโอกาสได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับในวันนี้ผ่านมา15ทีประจวบได้บุกขึ้นมาหลุดเลยครับจังหวะนี้ทางสุพจน์จดจำล็อกเข้าในแล้วเลือกที่จะยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยครับ 1-0 ครับ PD ประจวบครับได้ประตูขึ้นนำทางทรูแบงคอกไปแล้วครับโอ้โหสตาร์ทดีเหลือเกินครับสำหรับทาง PD ประจวบในวันนี้ครับสุพจน์จดจำครับแนวรุกชาวไทยครับพังประตูให้กับทางต่อพิฆาตครับออกนำแข้งเทพไปก่อนครับโอ้ยฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยนะครับในช่วงหลังสำหรับทางทรูแบงคอกครับแล้ววันนี้เริ่มต้นนี่เป็นฝันร้ายเลยครับถ้าวันนี้พวกเขาแพ้นี่เชื่อได้เลยครับว่าเก้าอี้ของมาโน่โพกิ้งนี่กลับมาเดือดแน่นอนครับเราเป็นทางประจวบขึ้นมาอีกแล้วจังหวะนี้ทางด้านขวาเลือกที่จะครอสเข้ามาบอลนี่ไปเข้าบริเวณหน้าต่างครับทางจิตปัญญาที่สุดครับมีโอกาสได้หลุดขึ้นมาจังหวะนี้ครับแล้วครึ่งชั่วโมงของเกมผ่านครับยังคงเป็นประจวบนะครับที่บุกขึ้นมาจังหวะนี้นากรเขตโทษตั้งป้อมยิงด้วยขวาลูกนี้บอลแหมยังไม่เข้าประตูครับลูกยิงของจิตปัญญาอีกแล้วครับโอ้นี่ตัดมานี่ประจวบนี่บุกใส่ทางทีมเยือนอย่างเดียวเลยนะครับทำชิงกันจังหวะนี้มีช่องยิงด้วยซ้ายบอลติดบล็อกครับแล้วจังหวะ2เป็นทางประจวบวิ่งมาใส่ลูกนี้ข้ามขาครับโอ้มาเป็นระยะเลยครับทางพีทีประจวบครับลูกนี้นี่เป็นทางซีเกตนะครับมีโอกาสที่จะได้ยิงแล้วช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกครับยังคงเป็นเจ้าบ้านครับที่ครองเกมขึ้นมาทางซ้ายอุ้ยฉีกเข้าในครับแล้วแปรลูกนี้แม่บอลนี่หลุดกรอบไปครับโอ้ขอโทษเพื่อนเลยครับทางศิโรจน์ฉัตรทองครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวนี้มีทางเลือกนะครับแต่ว่าเลือกที่จะยิงอัดเข้ามาครับจังหวะนี้โอ้โหจบครึ่งแรกด้วยการขึ้นนำแล้วครึ่งหลังได้ยิงฟรีคิกบอลไปตกบนคานครับทศวรรษลิมวนัสเถียรครับมิดฟิลด์ของแข้งเทพครับยังไม่ค่อยพอใจกับฟอร์มตัวเองเท่าไหร่ในวันนี้นะครับสำหรับผู้เล่นหลายคนของทางทรูแบงคอกครับแล้วอีกครั้งหนึ่งได้ปั่นลูกนี้แม่บอลนี่หลุดออกหลังไปครับลูกยิงของทางวันเดอร์ลุยส์โอ้วันนี้ผู้สาประตูของทางพีทีประจวบนี่กลับมาใช้ทางขวัญชัยสุขล้อมนะครับหลังจากที่เมื่อกลางสัปดาห์นี้ใช้ทางคาสชัยเอาแล้วเปิดบอลพลาดครับทางฟาวเคสการ์ดประจวบเก็บได้ปั่นด้วยซ้ายลูกนี้โอ้ยเข้ามือทางฟาวเคสการ์ดครับแม่โอ้ยเกือบเสียประตูเพิ่มครับเป็นลูกยิงของมาริโยแล้วยิงด้วยซ้ายครั้งหนึ่งลูกนี้บอลยังหลุดออกไปครับสีโรสฉัตรทองครับโอ้วันนี้นี่ทูแบงคอกเล่นกันสเปะสปะมากเลยครับเหมือนจะมีปัญหาในเกมรับแล้วก็เกมลุกก็ยังหาจังหวะจบสกอร์แบบเด็ดขาดไม่ได้เลยครับแล้ววิ่งมายิงลูกนี้บอลนี่ก็ยังข้ามคานครับวันเดอร์ลุยส์ครับเป็นตัวที่พยายามสร้างสรรค์โอกาสให้กับทีมนะครับแต่ว่าในหลายนัดที่ผ่านมานี่ใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองแล้วหลุดเดี่ยวครับทูแบงคอกได้จริงด้วยซ้ายติดแซมครับโอ้โหมันเดี่ยวๆโล่งๆแล้วก็ยังไม่ได้ประตูครับทดเจ็บ5นาทีจะมีสกอร์เพิ่มไหมแล้วกรรมการไม่มีเวลาให้แล้วครับจบเกมครับที่ทาง3อ่าวสเตเดียมครับพีทีประจวบครับเปิดบ้านเอาชนะทูแบงคอกได้1ประตูต่อ0นะครับเก็บ3คะแนนสำคัญไว้ได้นะครับทำให้วันนี้พวกเขาหลุดโซนตกชั้นไปแล้วนะครับรบกวนคุณผู้ชมนะครับช่วยกดติดตามTNN ช่อง 16ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ